หนูเล็กโพสต์ยืนยันเรื่องจริงวอนระดมช่วยเมียแจ็คเชิญยิ้มอดีตดาราสาวเซ็กซี่นักแสดงตลกหญิงอย่างหนูเล็กกากาหรือหนูเล็กก่อนบ่ายนั้นครับรีโพสต์ภาพของหญิงดาราสาวเซ็กซี่ครับหญิงอภิสราแฟนแจ็คเชิญยิ้มพร้อมวอนขอแฟนๆช่วยเหลือว่าพี่น้องคะหนูเล็กมีเรื่องอยากให้ทุกคนที่พอมีกำลังทางการเงินช่วยเหลือพี่หญิงอภิสราเมียพี่แจ็คเชิญยิ้มด้วยนะคะพี่หญิงรักษาตัวมา4ปีแล้วใช้เงินฟอกไตเยอะมากตอนนี้พี่หญิงต้องผ่าตัดเปลี่ยนไตแต่ไม่มีเงินในการผ่าตัดช่วยพี่หญิงด้วยนะคะเขาเป็นครอบครัวที่หนูรักเขาเป็นคนดีไม่เคยทำร้ายหรือคิดร้ายใครเลยช่วยด้วยนะคะขอบพระคุณมากจริงๆค่ะโอนได้ที่730-257-7417ออมทรัพย์กสิกรนางสาวอภิสรารักชาติแล้วแต่กำลังทุกคนนะคะก่อนจะโพสต์ภาพสลิปที่โอนไปช่วยและภาพของหญิงครับขณะที่อยู่โรงพยาบาลพร้อมแคปชั่นว่ามีคนถามเยอะว่าเรื่องจริงไหมมันคือเรื่องจริงค่ะหนูเล็กโทรหาพี่หญิงเมื่อกี้จ้าและพี่น้องที่ร่วมด้วยช่วยกันให้พี่หญิงอภิสราเมียพี่แจ็คขอบคุณมากๆนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขทั้งกายและใจสาธุสาธุสาธุนะคะโอนได้ที่730-257-7417ออมทรัพย์กสิกรนางสาวอภิสรารักชาติและนี่ก็เป็นโพสต์ข้อความของหนูเล็กก่อนบ่ายครับที่ได้โพสต์เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ